สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวลัคนากลุมทุกท่านนะคะวันนี้เป็นคลิปอ่านดวงประจำเดือนมกราคม2566ให้กับพีให้กับพี่ๆเพื่อนๆที่มีลัคนาสถิตกรุมนะคะแต่ว่าถ้าหากใครที่รู้เฉพาะราศีนะคะดาวศุกร์หรือว่าดาวจันทร์ที่สถิตอยู่กลุมก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะแต่ว่า จแม่นยำตรงประเด็นที่สุดเลยจะต้องเป็นชาวลักนาค่ะทีนี้สามารถหาลักนาได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนะคะ d ดฟจะกรอกไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะในช่องรายละเอียดค่ะวันนี้จะเป็นการอ่านรวมทั้งเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักเลยนะคะวันนี้เราใช้ไพ่คริสตัลวิชั่นทาโร่นะคะสวยงามโรแมนติกนะคะเปิดไพ่ทาโร่กันเลยนะคะ ด้านหลังไพ่เป็นรูปไข่มุกนะคะสวยงามล้อมรอบด้วยเถากุหลาบนะคะดวงชะตาประจำเดือนมกราคม2566ของชาวลัคนากุมจะเป็นอย่างไรบ้างคะตัวตนของชาวลัคนากุมคะ่ะตัวตนของคุณในช่วงเดือนมกราคม2566คะ่ะ นุลักษ์ใบแรกได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะเถ้วยคือความสุขนะคะคือความสุขในจินตนาการคือความคิดคือไอเดียคือการสร้างสารรค์นะคะคือการมีความคิดเริ่มนะคะในการอยากจะทําอะไรใหม่ๆมากมายเลยนะคะคือทางเลือกแห่งชีวิตนะคะชาวลัคนากุมในช่วงเดือนมกราคม เป็นเดือนที่คุณมีไอเดียเข้ามาในความคิดมากมายเป็นช่วงที่คุณแบบมองหาสิ่งใหม่ๆนะคะมองหาการเริ่มต้นใหม่มองหาไอเดียใหม่ๆในการสร้างงานสร้างเงินด้วยก็ได้นะคะดาวประจำตัวของชาวลัคนากรมคือดาวราหูนะคะแล้วก็ในเวลานี้ดาวมฤตยูาย้ายกลับมาทับนะคะดาวมฤตยูก็แปลว่าอะไรที่ไม่แน่นอนนะคะอะไรบางอย่างที่ จะพาการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตนะคะสถานการณ์ที่จะนำพาชาวลัคนากรุมไปสู่สิ่งใหม่ๆนะคะคุณเหมือนกับจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวคุณอะทำลงไปจะมีเหมือนความคิดการทบทวนนะคะจะได้คิดจะได้ทบทวนในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปว่าควรจะเป็นแบบนี้ไหมควรจะวางแผนแบบนี้ไหมควรจะทําอะไรเพิ่มเติมไหมหรือควรจะถอยกลับมาทบทวนก่อนไหมมันจะมีหลากหลายเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้คุณค่อนข้างคิด หลายหลายสิ่งแต่ไม่ได้เป็นทุก์ไม่ได้คิดมากในแบบที่เครียดอย่างนั้นนะคะจะคิดแบบสบายๆเบาใจลนลานะคะเจ็ถ้วยเป็นอาการเบาใจเป็นอาการสบายใจเป็นอาการแบบจินตนาการแล้วเรื่องการเงินลนะคะการเงินของชาวลัคนากุมคาใบที่สองกระดุมพัก 8เหรียญการเงินการทองยังคงมั่นคงนะคะงานของคุณยังคงประสบผลสําเร็จแล้วก็สามารถสามารถสร้างเงินให้คุณเป็นที่น่าพอใจนะคะไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะได้เก็บเกี่ยวนะคะผลผลิตอันอุดมสมบูรณ์ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือผลกำไรอะไรบางอย่างจากสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงลงไปได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะมันกําลังแบบ ดำเนินการอ่ะมันกาลังไปเรื่อยไปเรื่อยเป็นช่วงเริ่มต้นนะคะเป็นช่วงเริ่มต้นเงินเข้าดีนะเงินเข้าดีเงินเข้าตลอดเงินเข้าตามที่ตัวเองคาดหวังแล้วก็คาดหมายด้วยสิ่งที่ตัวเองจินตนาการจะลงมือทํานะคะได้อย่างตรงตามความคิดเลยคุณก่อนหน้านี้คุณมีความคิดมีไอเดียที่จะทําอะไรสร้างสรรค์อะไร เดือนมกราคมนี้เป็นเดือนที่ทําสําเร็จแล้วจับต้องได้เห็นผลงานจริงนะคะได้รับผลตอบแทนได้ได้รับรายได้อะไรจริงๆอย่างจังมากๆเลยเพราะว่าดาวพฤหัสบดีดาวการเงินของคุณได้ตําแหน่งได้ตาแหน่งเกษตราธิบดีนะคะแล้วก็เดินหน้าค่อนข้าง ดีด้วยนะคะการเงินดีค่ะเข้ามาแบบที่ตัวเองคิดไว้ฝันไว้หวังไว้นะคะสมหวังสมดังใจคิดนะคะอะไรที่คุณกะเอาไว้แล้วว่าทําอย่างนี้แล้วมันจะได้ดีนะคะประเมินออกเลยว่าทําสิ่งนี้ค้าขายสิ่งนี้แล้วจะเป็นที่นิยมนะคะจะ,จะรุ่งเรืองก็รุ่งจริงๆสมแบบที่คุณแบบคาดการคาดคะเนเลย ผลลัพธบหอมหวานแบบที่ตัวเองคาดหวังนะคะในเรือนที่3การสื่อสารการประสานงานสังคมเพื่อนฝูงจะได้ไรายพัสหัสชชะนะคะเรือนที่3โอ้สวยงามเทนออฟคัพนะคะมีดวงชะตาที่ถูกเมตตาอุปถัมภ์นะคะดาวของคุณไปอยู่ในเรือนสหัสชชะคะ่ะ ดาวราหูไปอยู่ในเดือนศาส์ช้าจะได้โชคนะคะจะได้โชคใหญ่จะได้รับผลนะคะจะได้รับการอุปธรรมค้ำจุนค้ำชูเพราะว่าดาวราหูนั้นเป็นดาวที่ค่อนข้างเกื้อกูลมิตรสหายเป็นดาวที่ค่อนข้างเอื้อเฟื้อเอื้ออารทรนะคะทีนี้เป็นดาวประจําตัวของคุณเองด้วยค่อนข้างที่คุณจะเก็บเกี่ยวนะคะผลลัพธ์อันดีงามนะคะของงานที่คุณลงมือทา คุณจะมีชื่อเสียงที่ดีนะคะตัวตนของคุณจะเป็นหน้าเป็นตาให้ผลิตภัณฑ์ด้วยเอฟรู้สึกว่าชาวลักนากรุ่มถ้าเปิดตัวทําอะไรในช่วงนี้นะคะเปิดตัวงานใหม่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เปิดตัวสินค้าใหม่นะคะเริ่มโครงการทําอะไรใหม่ๆในสายงานของตนที่ทํางานอยู่ในองค์กรอ,อะ่ะ ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีมากชื่อเสียงดีมากเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้พบเห็นนะคะผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการนะคะถูกจองสั่งจองล่วงหน้าไม่ว่าจะค้าขายอะไรขายดิบขายดีนะคะดวงถูกเมตตาอุปถัมภ์ทำมาค้าขึ้นนะคะสาริการลิ้นทองทำนองนั้นค่ะสิบทวยนะคะสังคมเกื้อนหนุนเอื้อเฟื้อทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการ สื่อสารประชาสัมพันธ์ค้าขายออนไลน์จะได้ดีมากๆเลยหรือช่วงนี้ถ้าคุณยิ่งคุยยิ่งพูดยิ่งประชาสัมพันธ์เยอะๆยิ่งโฆษณาเยอะๆยิ่งเผยแพร่นะคะอของที่ตัวเองกำลังจะนำออกสู่ท้องตลาดยิ่งแบบ ยิงแอดนะคะใน Facebook ใน Facebook พูดบ่อยพูดบ่อยเอาออกมาโชว์บ่อยๆนะคะไลฟ์สดบ่อยๆก็ได้คุณจะได้รับความนิยมอย่างล้นหลามนะคะผลงานของคุณจะประสบความสําเร็จนะคะสิบถ้วยดีมากๆเลยฟุลฟิลเมนต์อนะถูกเติมเต็มนะคะความสมหวังสมหวังเลยแหละในเรื่องของงานในเรื่องของการสื่อสารติดต่อประสานงานอะไรล้วนสําเร็จทั้งนั้น ในเรือนพันธุรากฐานชะตาที่มั่นคงบ้านช่องนะคะทรัพย์สินสินทรัพย์ขนาดใหญ่เรือนที่4ค่ะเอ็มเพรสดูสีดวงดีนะคะดวงดีมากๆเลยที D ่เอ็มเพร ดีเอมเพลความอุดมสมบูรณ์กินดีอยู่ดีนะคะเศรษฐีนี้นะคะเป็นเศรษฐีและเศรษฐีนี้ชีวิตร่ํารวยเงินทองพรั่งพร้อมไปด้วยลาบยศรเสริญพรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สินนะคะความมั่นคงแล้วก็ฐานที่มั่นที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตอันอามาก ล้นอนะไปด้วยความร่ารวยคุณอนะได้แน่นอนเลยนะดวงดีนะคะดวงดีชาวลัคนากรุมในช่วงเดือนมกราคมนี้ดวงดีมากๆแน่นอนถ้ามาสี่ใบที่เป็นตัวตนของคุณด้วยการเงินด้วยและความมั่นคงอย่างนี้ดีด้วยต่อให้มีเรื่องอะไรที่เป็นอุปสรรคคุณจะผ่านไปได้นะคะในเรือน อารมณ์การได้เริ่มสิ่งใหม่ๆนะคะบุตรบริวารได้อะไรคะบุตตะค่ะเรือนที่ห้าในไพ่หนึ่งดาบนะคะนี่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีอํานาจในตัวเองอารมณ์ของคุณค่อนข้างฟื้นฟูกลับมาสู่ความมั่นใจในเดือนมกราคมนี้ถ้าหากคุณเคยรู้สึกออึดอัดหม่นหมองหรือรู้สึกว่าตัวเองสิ่งที่ตัวเองทําลงไปนั้นมันแบบจะดีไหมหนะ่าจะสําเร็จไหมหนะ้าเอ๊เริ่มงานนี้งานนี้จะได้ดีจริงๆไหมจะ ทำให้ตัวเองนั้นน่ะได้ใช้ชีวิตดีๆจริงๆไหมเปลี่ยนงานแล้วจะดีจริงหรอนะคะคุณเคยสับสนมาช่วงก่อนหน้านี้แต่ว่าเดือนมกราคมจะเป็นเดือนที่คุณมั่นใจและเป็นเดือนที่คุณจะได้ขอบคุณตัวเองว่าคุณนั้นตัดสินใจได้ถูกต้องอารมณ์ของคุณคืออารมณ์ของคนที่มั่นใจ อารมณ์ของคนที่ชัดเจนเลยกระจ่างแจ้งเลยว่านี่คือเส้นทางที่เลือกแล้วแล้วมันเหมาะสมกับตนแล้วมันเป็นหนทางที่จะพาคุณไปสู่แบบความอูฟูมั่งคั่งนะคะหนึ่งดาบอารมณ์รักชัดเจนในช่วงนี้ความรักดีขึ้นนะคะถ้าในอดีตมีปัญหาระหว่างการงุดหงิดใจนะคะคุณงดหงิดใจคุณไม่ค่อยแบบสบายใจเท่าไหร่เพราะว่าดาวอาทิตย์ในช่วงเดือนอต้นเดือนธันวานะคะ ต้นเดือนธันวาก็เล็งดาวคู่ศัตรูนะคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณไม่ค่อยสบายใจ,จเกี่ยวกับความรักเท่าไหร่งุดหงิดใจเกี่ยวกับคนรักนะคะก็จะดีขึ้นจะคลี่คลายอะไรที่ไม่เข้าใจจะได้เคลียร์นะคะสะสางปัญหาความ เจ้าแง่แสนงอนในการรายกันนะคะสุดท้ายคุณจะตกลงปรงใจนะคะสบายใจและมีความสุขอีกครั้งตอนที่ได้อยู่ใกล้ๆกันนะคะประนีประนอมปรองดองค่ะคืนดีในบางคนที่ทะเลาะเบาแวงและหันหลังนะคะมีโอกาสหวนกลับมาคืนดีของคนรักนะคะถ้าใครที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วคุณแบบมนมองใจแล้วคุณรู้สึกว่าโอ้ฉันไม่อยากอยู่ในสถานภาพแบบนี้โอ้ฉันไม่ได้อยากรู้สึกว่าตัวเองแบบ มีปมด้อยอย่างนี้อยู่อย่างนี้นะอยู่ไม่ได้คุณจะได้รับความชัดเจนนะคะเพราะว่าลักษณะตัวตนของคุณนะ่ะได้แสดงออกเป็นขอบเขตให้ผู้อื่นเห็นให้คนรักคนคุยนะคะคนที่ยังไม่ชัดเจนนั่นแหละของคุณเขาเห็นว่าเอาปล่อยไปไม่ได้แล้วจะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจไม่ได้นะจะทําให้คุณรู้สึกหวันไหวทําไมไปทำไมกันหละ่ะในเมื่ออยากมีความสุขตอนที่ได้อยู่กับคุณ นะคะเมื่อคุณไม่มีความสุขเขาก็ไม่มีความสุขเมื่อคุณไม่ได้รับความปลอดภัยในความรักเขาก็ได้เขาก็ได้แต่หงอยเหงาเช่นเดียวกันเพราะคุณน่ะจะไม่ให้อะไรที่จะไม่ให้อะไรเลยถ้าหากคุณน่ะไม่ได้รู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นน่ะคุณก็รู้สึกได้เช่นเดียวกันว่าตัวคุณนั้นมีค่านะคะนี่แหละคือตัวตนของคุณถ้าหากคุณไม่มีความชัดเจนในความสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาถ้าคุณแบบนิ่งๆไป นะคะบางคนชาวลัคนากรุมอาจจะนิ่งๆิ่ไปแล้วก็เลิกใส่ใจเลิกคุยเลิกแบบสารสัมพันธ์แล้วแหละถ้าไม่ได้อะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าว่าคุณนะเห็นอนาคตด้วยความสัมพันธ์คุณตัดแน่เลยหรือแสดงออกทางคําพูดทาง การกระทําที่ชัดเจนมากๆต่อเขาว่าคุณไม่สามารถไปต่อได้เขากําลังจะให้ความชาัดเจนนะคะจะได้ชัดเจนในเดือนมกราคม2566ในคนมีคู่อยู่แล้วนะคะถ้าหากมีง้องแง่งกันงุดงิดใส่กันนะคะทะเลาะกันเล็กน้อยจะคืนดีกันประนีประนอมแล้วก็สะสางความไม่เข้าใจนะคะ แล้วก็คนเก่าก็มีโอกาสหวนคืนด้วยนะคะในคู่ที่แบบร้างรากันไปแล้วก็มีโอกาสหวนกลับมาคืนดีด้วยนะคะอารมณ์ของคุณจะแจ่มใสขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะคะมีความโดดเด่นทางใจมากๆเลยในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะเรามาดูเดือนอริศัตรูนะคะภาระความเหนื่อยยากจะมีไพ่ใบอะไรคะเรือนที่6นะคะอริดิชาริออดค่ะ ดิชาริออดแปลว่าความมุมาน,นะความภาคเพียรพยายามบางทีก็แปลว่าอีโก้ด้วยนะคะอีโก้อัตตานะความมั่นใจความมั่นความดื้อดึง ให้เรามัดระวังการเดินทางด้วยนะคะเพราะว่าชาวดออดก็แปลว่าการเดินทางคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องเดินทางตลอดในช่วงเดือนมกราคมแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเหนื่อยใจนะ่ะสมมุติว่าคุณกําลังสร้างงานสร้างเงินทํางานอะไรบางอย่างอย่างลงตัวแล้วก็ต้องมีเหตุการณ์ให้คุณต้องย้ายไปย้ายมานะคะเดินทางติดต่อประสานงานเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณดูแลได้ไม่ทั่วถึงคุณอยากอยู่กับที่คุณอยากสถิตอยู่กับที่เดิมที่ที่ที่คุณต้องต้องการดูแล ะะมันกับว่าเพิ่งทําอะไรลงแรงลงใจสร้างอะไรขึ้นมาก็อยากดูแลร้านของตัวเองให้เต็มที่อะไรแบบนั้นอยากดูแลอยากเข้าไปาคุมลูกน้องอยากเข้าไปจัดการบริวารอยากเข้าไปเตรียมพื้นที่ให้ดีๆรับลูกค้าด้วยตัวเองคุณอยากทําอะไรทุกอย่างด้วยตัวคุณเองแต่คุณจะหงุดหงิดเพราะมีการเดินทางมาเป็นอุปสรรคไม่ให้คุณได้แบบ ไม่ให้คุณได้อยู่กับที่เลยนะคะคุณจะชีปรจรลงเท้าในช่วงเดือนมกราคมนี้สําหรับชาวลัคนณากุมนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เอฟยังอ่านไม่ครบก็คือคุณมีเกณฑ์เลยว่าจะได้ทรัพย์สินอะไรขนาดใหญ่ๆมาด้วยนะคะซื้ออะไรซื้อเข้าของขนาดใหญ่ที่มันจะเป็นการลงทุนในระยะยาวเพื่อการสร้างเงินเพื่อการสร้างไรายได้ที่มันกําลังจะหลั่งไหลามานะคะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าคุณนะจะ แสดงบทบาทอะไรบางอย่างที่สามารถทําให้ลูกน้องเกรงขามนะคะเกรงขามคุณได้เหมือนคุณนะควบคุมควบคุมใจคนได้อย่างอยู่หมัดนะคะคุณจะถูกแบบเคารพยำเกรงจากบุตรบริวารด้วยถ้าเกิดเป็นเจ้านายคนอื่นน่ะก็จะได้รับความน่าเชื่อถือชื่นชมและเคารพนับถือจากผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชานะคะแล้วอีกสิ่งหนึ่ง ด้วยอริอุปสรรคของคุณในเดือนมกราคมนี้ก็อาจจะแปลว่าแบบอัตราความโกรธความยึดมั่นถือมันในตัวเองอันนี้จะต้องระมัดร,ระวังนะคะเพราะว่าเดือนมกราคมเป็นเดือนแห่งความสําเร็จเป็นเดือนของความสบายใจเป็นเดือนของความสุขแต่เราไม่รู้ว่าเราจะมีแบบเราจะถูกคุ้มครองให้อยู่ในสภาวะนี้นานเท่าไหร่สําคัญก็คือเราจะต้องแบบ จับตาตรวจสอบดูแบบอัตราอีกโก้ของเราให้ดีเวลาที่เราแสดงออกเวลาที่เราจะทำอะไรพูดอะไรแสดงสื่อสารอะไรก็ตามกับผู้อื่นการสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญที่ควรจะมีการทนุถนอมความรู้สึกและทนุถนอมหัวใจบางทีมันสะสมอาจจะสะสมกลายเป็นระเบิดในช่วงอื่นที่ดวงที่ดวงแบบ สันคลอนคอนคแคลนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ที่ดวงดีก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ที่ขึ้นขึ้น,นล,งลงของตัวเองด้วยนะคะเรามาดูในเรือนคู่ครองคนรักปัตตาน,นีนะคะเรือนที่เจ็ดค่ะสวยมากและเป็นไพ่แบบโอเป็นไพ่คู่แท้คู่บารมีคู่ใจดีเอ็มเพลแล้วก็ดีเอ็มเพอเร์ คุณอะเจอคู่แท้คู่ใจคู่บารมีนะคะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคู่ของคุณค่อนข้างที่จะคุ้มครองปกป้องนะคะให้เกียรติเกื้อกูลอุปถรัรมภ์ค้ำจุนดูแลสนับสน,นุนซัพพอร์ตท,ทุกอย่างนะคะอะไรที่คุณตั้งใจจะทําความคิดของคุณอะเขาจะ เป็นผู้ร่วมสร้างร่วมก่อและจะเป็นคนที่แท็กทีมเป็นกองเชียร์อยู่ข้างคุณเป็นทีมเวิร์กที่ดีคุณอยากทำอะไรเขาจะร่วมก่อสร้างก่อร่างสร้างตัวไปด้วยคุณอยากให้เขาช่วยเกื้อกูลเรื่องอะไรเป็นทุระในเรื่องอะไรเขารับเอาทุระนั้นมาเป็นเรื่องของเขาความสำเร็จของคุณจะเป็นที่ภูมิใจของเขาด้วยและเขาก็พร้อมที่จะชื่นชมพร้อมที่จะปกป้องและพร้อมที่จะ ส่งเสริมนะคะพพอร์ตค่ะถ้าคนโสดก็มีเกณฑ์เลยว่าจะเจอคู่นะคะแต่ดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคู่ของชาวซึ่งเป็นดาวคู่ของชาวกลุ่มนะคะเดี๋ยวช่วงแรกช,ช่วงช่วงต้นเดือนมกราคมน่ะก็อยู่ในเรือนลาภะาอยู่นะคะอยู่ในเรือนโชคลาบน่ะเป็นโชคเป็นลาบให้กับคุณคู่ครองเป็นโชคเป็นลาบให้กับคุณแต่ช่วง กลางเดือนไปจะถึงปลายเดือนมกราคมดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคู่ครองจะย้ายเข้าไปสู่เรือนวินาศอยู่ร่วมกับดาวพระเสารได้ตำแหน่งคู่ธาตุไฟนะคะก็ส่งพลังมีอิทธิพลดีมีกำลังแรงใจที่ดีนีคะนะคะ,นะคะส่งเสริมคุณดีมากเลยแล้วก็ไปอยู่กับดาวคู่ไปอยู่กับดาวคู่สมพลดาวศุกร์ด้วยนะคะแล้วก็ไปอยู่กับดาว เดีย๋ยวนี่แหละสมอันนี่แหละดาวเสาร์ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ในช่วงกลางเดือนมกราคมนะคะถึงแม้จะเป็นเรือนวินาศเอฟคิดว่าคุณก็จะได้สิ่งดีๆอยู่ดีมันอาจจะแปลว่าคุณและคู่ครองไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้คุณทํางานอีกที่หนึง่ง เขาทำงานอีกที่หนึง่งต่างคนต่างแยกย้ายดูแลธุรกิจของตัวเองหรือต่างคนต่างมีงานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบแล้วไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ๆกันแต่คุณซัพพอร์ตกันและก,กันทั้งคู่เลยรักใคร,กร่กลมเกลียวปรองดองและเป็นกําลังใจส่งกําลังใจให้กันเสมอ นะคะก็คือดาวดาวคู่ครองเน่ยเดี๋ยวจะไปสถติตยอยู่ในเรือนวินาศแต่ว่าเพอเอิญเพอเอิญว่าอยู่กับดาวคู่สมพลไงคะและเป็นดาวสุขด้วยเป็นดาวแห่งความรักความสุขความอิ่มใจแต่ว่าอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องระยะทางนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะคุณได้การส่งเสริมอย่างเต็มที่นะคะคุณได้รับการซัพพอร์ตอย่างเต็มที่จากคู่ครองจากคนรักจากแฟนนะคะในคนที่ ในคนที่ไม่ชัดเจนเป็นคนคุยเอฟคิดว่าคุณจะได้ความชัดเจนในเร็วๆนี้เพราะว่าความชัดเจนความมั่นใจความมั่นคงในความรักปรากฏมาเลยปรากฏมาในเรือนปัตน,นิของคุณนะคะดูราวกับว่าคนคนนี้แบบ ได้ตัดสินใจแล้วนะคะหลังจากผ่านการทบทวนอะไรมากมายเขารู้สึกว่าเขาอยากอยู่กับคุณจริงๆเขาอยากให้คุณมีความสุขด้วยตอนที่อยู่กับเขาเขาจะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเพื่อชัดเจนกับคุณอย่างแน่นอนเพื่อให้เกียรติคุณอย่างแน่นอนนะคะถ้าหากคุณเป็นคนโสดคุณจะเจอใครบางคนที่อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะคะ t m เเพราะว่าดาวอาทิตย์จะอยู่ในเรือนวินาศนะคะ,ะแล้วก็ อาจจะเป็นชาวไทยเหมือนกันกับคุณนะคะเหมือนกันแต่ว่าอาจจะมาจากทางไกลอาจจะเจอผ่านโลกโซเชียลอาจจะเจอผ่านโลกออนไลน์ยังไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันเดีวเ๋วนี้ยังไม่ได้ไป,ไปเดทแบบใกล้ชิดสนิทสนมแต่ แต่คุณรู้สึกว่าคุณเข้ากันได้ดีแล้วคุณได้รับการสนับสนุนทําให้ใจฟูเวลาได้คุยเวลาที่ได้เรียนรู้เวลาที่ได้ดูใจกันน่ะนะคะนั่นแหละคือแบบคนที่จะเข้ามาแล้วก็มีโอกาสจะเป็นคู่ที่ดีมากๆนะคะมีโอกาสจะเป็นคู่ที่ดีมากๆของคุณเรามาดูเรือนมรณะนะคะเรือนที่8คะ่ะ เจ็ดเรียน7 of oh, Pentacle นะคะเจ็ดและแปขึ้นมาในเรือนการเงินเลยคู่ครองมีโอกาสได้มรดกได้ทรัพย์สินก้อนใหญ่ๆใ,ในช่วงนี้ด้วยนะคะหรือไม่อาจจะแปลว่าตัวคุณเองมีเกณฑ์จ่ายเงินเพื่อจะซื้ออะไรบางอย่างนะที่มันจะใช้งานได้ระยะยาวๆมีเกณฑ์ลงทุนจ่ายออกไปนะคะเพราะว่าพบมรณะก็แปลว่าการแบบ จ่ายเงินออกไปเป็นรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างแต่ว่าเจ็ดเหรียญมันแปลว่าสิ่งที่จะใช้การได้ในระยะยาวๆและคุ้มค่ากับการซื้อมาอย่างที่สุดนะคะคุณมีเกณฑ์จ่ายเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์สร้างไรายได้นะ,นะคะซื้อแบบคอมพิวเตอร์ซื้อแบบอะไรก็ได้ที่มันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างเงินให้กับคุณได้ในระยะยาวๆนะคะเหมือนกับเป็นต้นทุนนั่นแหละเป็นต้นทุนในการซื้ออุปกรณ์ที่ มีมูลค่าสูงนะคะมีเกณฑ์จ่ายเงินนะคะมีเกณฑ์จ่ายเงินแต่ว่าการจ่ายรายจ่ายนั้นน้อยกว่ารายได้นะคะความาั่งคั่งยังมีอยู่เต็มค่ะบางคนก็อาจจะแปลได้ว่าได้รับผลตอบแทนจากงานที่เคยทําไว้มานานแล้วแต่เขายังไม่เบิกจ่ายสักทีน่ได้เงินตกเบิกนะคะได้เงินตกเบิกค่าเบี้ยตราตรำอะไรก็ตามที่เป็นเงินพิเศษเงินโบนัสพิเศษ เงินปันผลจากอนนะคะปันผลหุ้นสิ่งที่คุณเอาไปแบบลงทุนไว้แล้วแบบแทบไม่ได้ไปแตะต้องตรงนั้นเลยมันจะผลิดอกออกผลให้คุณได้รับนะคะมีเงินเข้ามาหลายทางค่ะมีเงินเข้ามาจากช่องทางอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็เงินที่คนอื่นยืมไปซะน,นานเลยไม่คืนมีโอกาสได้คืนนะจริงๆ เงินที่ไม่คาดฝันเงินที่มาจากการเคลมประกันอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะมันอ่านออกตีความได้สองทางเรามาดูในเรือนสุภะความจเจริญรุ่งเรืองมีเกณฑ์จ่ายเงินเพื่อผลระยะยาวนะคะนะคะไม่ใช่จ่ายเพื่อสูนเปล่าแล้วในเรือนสุภะความจเจริญรุ่งเรืองความดีงามเรือนที่9ชาวกลุมจะได้ q e e ี o ออฟ o r d นะคะมีอำนาจในตัวเองนะคะความเจริญรุ่งเรืองปรากฏชัดแจม่มนะคะคุณจะได้แสดงตัวตนของคนที่แบบจริงๆแล้วนะ่ะคุณทำได้ดีกว่าสิ่งที่คุณเคยคาดการไว้สะอิดนะ่ะชาว บางทีชาวกลุ่มบางคนอาจจะแสดงรูปลักษ์ภายนอกที่ไม่ได้ไม่ได้จริงจังอะไรมากนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีหรือเพศใดลักษณะาภายนอกที่คุณแสดงออกต่อสายตาของผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานนะคะพี่น้องพ่อแม่อะไรก็ตามคุณชอบแสดงออกแบบสบายสใสใแส,สดงออกแบบไม่ซีเรียสไม่ได้จริงจังอะไรแต่ คุณกลับเป็นคนจริงๆนะจริงๆจริงจังกับชีวิตของตัวเองเป็นคนเลือกเป็นคนเลือกเส้นทางชีวิตให้กับตัวเองแล้วก็วางแผนทุกอย่างทุกระเบียดนิ้วควบคุมทุกอย่างเตรียมการทุกอย่างอย่างรอบคอบคุณอะไม่ได้ควบคุมชีวิตคนอื่นแต่คุณควบคุมชีวิตของตัวเองแล้วก็เตรียมการชีวิตของตัวเองมาจนถึงจุดนี้น่ะราชินีถือดาบนะคะด้วยความเชี่ยวชาญด้วยความรู้ด้วยความสามารถด้วยความรอบ รู้ในทุกๆสิ่งมันจะแสดงผลออกมาเป็นความสำเร็จที่คุณคว้าเอาไว้ได้ด้วยมือของคุณเองนะคะดูเป็นคนที่คว้าความสำเร็จมาไม่ใช่โชคช่วยอย่างแน่นอนดูเหมือนว่าคุณโชคดีโชคดีแต่มันไม่ใช่โชคช่วยอย่างแน่นอนชาวกลุ่มเรียนรู้มาเยอะ ชาวกลุ่มสะสมประสบการณ์มาเยอะชาวกุมนั้นเป็นคนที่พร้อมคว้าเอาความสําเร็จและมองเห็นโอกาสจริงๆมีสายตาอ well ันแวววายมีปฏิพานที่จะมองเห็นช่องทางการสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้แล้ววันนี้คุณแสดงผลออกมาอย่างชัดเจนนะคะอะไรๆที่เคยทําให้คุณแบบเป็นกังวลนะ่ะสลายแล้วในเดือนมกราคมนี้ดวงดีจริงๆนะคะไพ่ที่ออกมาแต่ละใบเนี่ยยังเหลือสามใบสุดท้ายแต่เอฟรู้สึกว่าคุณดวงดีที่สุดในเดือน มกราคมนี้นะคะยินดีด้วยนะคะเดือนมกราคมนี้ดูเป็นคนที่ดวงดีที่สุดนะคะจริงๆแล้วก็ดูสิคะก็เอ็ม r พร e เอ็มเพขึ้นมาในภพที่แบบดีงามสิบท้วยนะคะแล้วก็ในเรือนการงานของชาวกุมล่ะคะจะเป็นอย่างไรกัมมะใบที่สิบนะคะเรือนที่สิบได้ไพ่สามเหรียญ ก็ไพ่ของการทํางานขึ้นมาในเรือนของการทํางานนะคะงานของคุณก็ไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคขัดขัดข้องอะไรมากมายเท่าไหร่นี่แหละนะคะคุณนะอยากอยู่กับงานแต่คุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะหรือไปไปมานะคะคุณนะคล้ายๆกับว่าติดงานทํา เสพติดการอยากรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับงานที่ตัวเองจะลงมือทำนะเหมือนเจองานที่ตัวเองรักนะคะเหมือนเจองานที่ตัวเองพึงพอใจที่จะได้ทำเหมือนเจอสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วแหละเหมือนเจอโลกจริงๆของตัวเองนะคุณเจอสิ่งที่คุณชอบแล้วคุณก็เสพติดการทํางานนะคะค่อนข้างอะไรนะที่เขาบอกว่าอาเวิร์ work. คล้ายแอลกอฮอลิกแต่เป็นเวิร์กเป็นการงานเป็นการเสพติดการทํางานเป็นการคลั่งการทํางานเป็นการแบบอยากดูทุกเรื่องอยากทาให้เสร็จทุกอย่างนะคะอยากแบบเห็นทุกกระบวนการนั่นแหละคือคุณนะคะคุณจะทุ่มเทให้กับเรื่องงานอย่างมากมายนะคะขนาดว่ามีสถานการณ์ที่ต้องเดินทางไปไปมาๆนะคะอาจจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวพบปะญาติพี่น้องพบปะเพื่อนฝูงก็ได้นะคะแต่ใจของคุณน่ะรู้สึกตลอดเวลาแหละ ว่าไม่อยากจากงานไปไหนว่าไม่อยากจะจากแบบสถานการณ์ที่ตัวเองกำลังสร้างขึ้นนี้ไปไหนเลยนะคะคุณชอบงานที่คุณทำมากเรือนลาพะโชคลาบโชคลาบ,ลาบของชาวกุมค่ะบางคนก็ไม่ได้ชอบนะคะบางคนก็ไม่ได้ชอบงานที่ตัวเองทำแต่ชอบ รายได้และเงินที่ตัวเองได้ขออ่านตรงนี้นิดหนึ่งบางคนก็ไม่ได้รู้สึกว่ารักงานที่ตัวเองทําแต่ทําได้ทําได้ดีนะคะทําได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีความสบายใจที่เห็นผลสําเร็จของเนื้องานของตนแล้วก็แบบมีผลตอบแทนเป็นอย่างดีก็เลยอยากทำานะทาแล้วได้เงินนะทําแล้วเห็นเงินแล้วเงินเข้ามาก็คือของเราทั้งหมดอะไรแบบนั้นนะคะคุณหนะชอบอยากทํางานนะคะถึงคุณไม่ได้ชอบงานคุณก็ชอบผลตอบแทนของงานแล้วเรือนลาภละคะเรือนโชคลาภนะคะเรือนที่ 1> 11 1บเะ t e ค่ะ r a n c e นค่ะโชคเข้ามานะคะโชคเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาในทุกทิศทาง temperance ม Temper แผนแถมแผนค่อนข้างดีนะคะเป็นความสมดุลมีหลายอย่างเลยที่คุณจะได้รับความโชคดีทั้งเป็นความโชคดีจากการถูกอุปถรัรมภ์คำจุนจากผู้อื่นเป็นความโชคดีที่ทําอะไรไปร้วนได้รับความนิยมนะคะเป็นความโชคดีที่ ถ้าทํางานที่ต้องติดต่อประสานงานกับผู้อื่นเป็นงานในองค์กรเป็นงานที่มีทีมงานบริหารคุณก็มักจะได้รับการซัพพอร์ตจากทีมงานเป็นอย่างดีนะคะไม่มีศัตรูไม่มีศัตร,ไตรูไม่มีคนปองร้ายถึงมีคนปองร้ายเขาไม่กล้านะคะถึงมีคนพระคุณชนะพระคุณชนะอุปสรรคคุณชนะคนที่ ริศยาคุณชนะคนที่เขาไม่ชอบคุณได้เหนือกว่ามีพลังงานมีความแข็งแกร่งมีอํานาจในตนมีบารมีในตนที่เหนือกว่าเขาไม่กล้าที่จะทำอะไรนะคะเขารู้เลยว่าถ้าเขาทำอะไรจะต้องเจอน่าจะเป็นแบบนั้นสำหรับชาวกุ้มนะคะไพ่บอกเลยว่าคุณได้รับลาาผลมาจากหลายๆช่องทางทั้งเป็นเรื่องของการสนับสน,นุนเป็นความสบายใจที่เป็นลาภะของคุณนะคะเป็นสิ่งของที่เป็นแบบ ที่จะใช้ในการลงทุนในในในธุรกิจอะไรก็ได้ที่คุณพอใจนะที่คุณชอบนะนั่นนั่นคือความชอบคือความสมดังใจแล้วก็เป็นผลงานของรายได้ด้วยที่หมุนไปตามประสงค์นะคะสมหวังดังที่ตัวเองคาดการเอาไว้นะคะได้มาจากหลากหลายช่องทางลาบลอยก็มีนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบโอ้โหที่สุดนะนะคะ สิ่งที่จะเป็นที่สุดจริงๆก็คือลาบผลพูนทวีที่มาจากการลงมือทำในเรือนวินาศล่ะคะใบสุดท้ายใบที่12คะ่ะได้ไพ่คิงออฟคันีนไงคิงออฟคัคนรักอยู่ไกลนะคะวินาศทางไกลนะคะความวินาศก็แปลว่าความห่างไกลนะคะก็แปลว่าคนที่รักคุณนะคะแปลว่าคนที่ ออคอยที่จะได้อยู่ในชีวิตของคุณนะคะเรือนมีนาศแปลว่าสิ่งที่ซ่อนเอาไว้ด้วยนะคะคนที่รักคุณที่ซ่อนเอาไว้น่าจะแปลว่าอย่างนี้แหละถ้าคุณเป็นคนโสดนะคุณมีคนรักคุณอยู่แอบรักคุณอยู่ตกลุมรักคุณอยู่แล้วก็รักคุณเสมอนะคะคุณมีคนที่กําลังรักคุณอยู่แล้วเขากําลังจะจริงจังกําลังจะจริงใจกําลังจะพยายาม นะคะพักเพียรทุ่มเทเพื่อความรักในครั้งนี้และจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณแบบที่ให้คุณรู้สึกรู้สึกอบอุ่นในความรักรู้สึกว่าถูกดูแลรู้สึกว่าเป็นคนที่สําคัญต่อเขาเป็นที่ต้องการของเขานะคะคุณจะรู้ได้เลยว่าคุณมีอิทธิพลเหนือเขานะคะถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อาจจะต้องห่างจากคู่อยู่สักหน่อยดยเหตุของการเดินทางอะไรก็ตามแต่งานที่ต้องยกย้ายห่างไกลาการแต่รักนะคะ คุณรักการคุณถูกรักนะคะถ้ามีสถานการณ์ใดที่เป็นการเลิกลาอย่าล้างมาก่อนหน้านี้เป็นสถานการณ์ที่พัดพลากเซปาร์เรชันห่างไกลกันไปแล้วสําหรับคู่ในทุกๆประเภท มีโอกาสวนกลับมานะคะมีโอกาสว่าความรักที่เคยวินาศไปห่างไกลเซปเปอร์เรชั่นพลัดพลากไปจะวนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นคนมีคู่ก็อยู่ไกลคนรักแค่นั้นแหละค่ะแต่ว่าถูกรักอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ออร์คเคิลกันนะคะมาดูไพ่ออร์เคิลกันค่ะไพ่ออร์เคิลจะบอกอะไรเกี่ยวกับชาวล,าลัคนากรุ่ในช่วงมกราคม2565นี้บ้า้งคะเวิร์ดนี่ไงงานงาน เป็นช่วงที่คุณบ้าง,งานขออนุญาตนะคะบ้าง,งานคลังค่งไคลในสิ่งที่ตัวเองแบบลงมือทําอยากรู้อยากเห็นในทุกๆกระบวนการอยากแบบดูมีมีความแบบร่าเริงเบิกบานสุดๆที่จะลุกขึ้นมาแล้วแบบ ตามงานตัวเองทํางานของตัวเองนะบางคนชอบงานรักงานจริงๆแต่บางคนรักเงินที่ได้จากงานนะคะแล้วแต่ว่าใครจะรักอะไรแต่สําเร็จแน่นอนและได้เงินดีแน่ๆงานดีฟรีดอมนี้ไงมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะบางคนหมายถึงว่าออกจากงานเปลี่ยนงานแล้วเปลี่ยนไปสู่งานที่มั่งคัง่งเปลี่ยนไปสู่งานที่จะเป็นชาแนลช่องทางให้คุณแบบ ประสบพบเจอกับวิถีแห่งโชคลาภวิถีแห่งความมั่งคัง่งวิถีแห่งการทำมาค้าขึ้นจากงานที่อยู่ในอ,อยู่ในงานประจำนะคะมีงานเป็นหลักแหล่งก็อาจจะออกมาทำงานอิสระนะคะก็อาจจะมาเป็นเจ้าของกิจการทำธุรกิจของตัวเองแล้วก็ยิ่งรุ่งเรืองไปใหญ่เลยนะคะมีมีเกณฑ์ว่าบางคนที่ยังไม่ได้ออกจากงานยังไม่ได้อยากเปลี่ยนยังไม่ได้อยากย้ายก็มีความคิดลึกๆนะว่าอยากเปลี่ยนนะฟรีดอม ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าเพราะว่าดาวมฤตยูนะคะก่อนหน้านี้น,น่นะก็อยู่ในเรือนพันธุนะคะอยู่ในเรือนพันธุของชาวลัคนากราศฐานดวงชะตาของคุณจะเปลี่ยนอย่างแน่นอนแล้วดาวมฤตยุก็ยังเล็งไปที่เรือนการงานด้วยกรรมะนะคะแต่ว่าณนะตอนนี้นะ่ะดาวมฤตยุย้ายออกมาจาก เรือนพันธุ์แล้วมาอยู่ในเรือนสหัชชะคุณจะมีสถานการณ์ที่ต้องติดต่อสื่อสารเยอะๆหรือสถานการณ์ที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะคะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่อาศัยตลอดเวลาเลยเป็นช่วงที่วิ่งวิ่งวิ่งตลอดเวลาเป็นช่วงที่ชีพจรลงเท้าตลอดเวลานะคะเพราะว่าดาวมารยายกทับดาวของชาวลัคนากลุ่มก็คือดาวราวหูเองด้วยแต่ว่าดาวราวหูค่อนข้างเข้มแข็งนะคะได้ตำแหน่งเป็นดาวยงยศนะคะโอเคอยู่ในเรือน สหัสชาของคุณนะคะก็ได้ผลประกอบผลประโยชน์ผลประกอบการรายได้อะไรต่างๆนาน,นานนะคุณจะดึงดูดมาได้รอบทิศทางเพราะว่าลอยอยู่ในเรือนที่ท่ามกลางผู้คนนะคะท่ามกลางสังคมนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นบางคนอยากเปลี่ยนงานแล้วนี่นะคะรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนรู้สึกว่าอยากออกรู้สึกว่าอยากแบบทําอะไรใหม่ๆบ้างมาถึงจุดอิ่มตัวถ้าหากทาอะไรมานานๆนะคุณจะรู้สึกอิ่มตัวนะคะ ดูสำหรับนี้ค่ะโฟกัสค่ะนี่โฟกัสนะคะมุ่งเป้า stand still นะคะสงบนิ่งคุณกำลังจะกต้าเข้าสู่ช่วงที่คุณอะไม่รู้สึกหวั่นไหวแล้วนะคะสงบใจแล้วก่อนหน้าน,นี้ถ้าใครที่เพิ่งเริ่มทำอะไรใหม่ๆ เมื่อกี้เมื่อกี้เลยน่ะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาน่ะเริ่มลงมือทําอะไรใหม่ๆคุณหวั่นไหวเหลือเกินคุณกลัวคุณกลัวจะต้องปะทะกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คุณกลัวคุณจะทําไม่ได้ดีคุณกลัวคุณจะจัดการเรื่องงานไม่ได้จัดการเรื่องคนไม่ได้จัดการเรื่องบริวารไม่ได้โอ้พี่ทำงานใหม่จะเป็นยังไงนาะนั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นในห้วงอารมณ์ของคุณบัตรนี้ไม่มีแล้วเดือนมกราคมเป็นเดือนที่หัวใจของคุณพองฟูเพราะรู้ว่าตัวเองทําได้ดีเพราะรู้ว่าตัวเองสนุกแล้วเพราะรู้ว่าตัวเเองงได้จสิ่่ที ใล้เจอหนทางที่ตัวเองจะยืนแบบยืนหยัดอยู่ไม่อยากเปลี่ยนไปไหนแล้วชาวลัคนากรุมคุณกําลังจะได้เจอสิ่งที่คุณอยากจะโฟกัสตลอดเวลาเรานะ่ะจะมีความสุขเมื่อเราเจอสิ่งที่เรานะ่ะคลั่งไคล้แล้วทําอะไรลงมือทําอย่างเต็มที่ โดยที่เราไม่เบื่อนั่นแหละคุณจะเจองานที่คุณคลั่งไคล้หรือคุณจะเจอสถานการณ์ที่คุณชอบนะคะได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองชอบได้เจองานในแบบที่ตัวเองรักนะคะแล้วจะนิ่งดุษฎดีดุษนียภาพนะคะดุษเดียภาพไปตลอดเลยนะช่วงชีวิตของคุณนะจะเจอชะตาที่ต้องเปลี่ยนประมาณรอบนี้แล้วก็จะมั่นคงนะคะเพราะต่อจากนี้มันจะเป็นการสะสมทรัพย์สมบัติทรัพย์สินทานนะคะสะสมแบบ อะไรที่มันเป็นแบบความมั่งคั่งส่วนตนแล้วแหละรากชะตารากฐานบ้านช่องเรือนชานอะไรต่อไปนี้เนะี่ยคุณจะคุณจะได้เพิ่มพูนไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรอีกแล้วนะคะคือเปลี่ยนรอบเดียวแล้วก็เปลี่ยนไปยาวเลยเพราะว่าดาวมฤตยูจะไม่มาทับเรือนพันธุกข,ของคุณอีกต่อไปแล้วอู้ดูสิคะภูเขานั้นดูเหมือนกับมีเพชรนินจินดาอยู่แบบเปล่งประกายสวยมากนะคะนี่แหละชีวิตของคุณกําลังจะเปลี่ยนโฟกัสนะคะไปสู่สิ่งดีด มุ่งเน้นไปสู่สิ่งดีๆมุ่งเน้นไปสู่ชีวิตที่มั่นคงกว่าเดิมมากๆเลยรากชะตาก็ดีขึ้นจริงๆแหละสแตนสติลนะคะอารมณ์ก็ดีขึ้นอารมณ์ก็นิ่งขึ้นนะคะสงบสุขุมขึ้นแต่ก่อนช่วงก่อนอันนี้แป๊บหนึ่งน่ะหลายๆเดือนในช่วงปี2 5 6 5นี่แหละคุณแกว่งใจคุณค่อนข้างค่อนข้างแกว่งไกวนะคะโอ กุลนะคะกนอะคนเกิดปีกุลหรือลักษณะของปีกุลก็คือคนที่แบบทามาค้าขึ้นค้าขายร่ํารวยนะคะขายดีเป็นเทน้ําเททานี่ได้เจองานที่ตัวเองรักได้เจองานที่ตัวเองชอบได้ทําสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําค้าขายร่ํารวยรุ่งเรืองผู้คนปรารถนาดีคอยให้การอุปธรรมคาจุนนะคะจะทําอะไรออกมาขายล้วนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีหรือจะทํางานประจําจะทํางาน ในองค์กรรัฐวิสาหกิจราชการก็ล้วนเป็นเป็นที่อุปธรรมคำจุนจากผู้อื่นผู้ใหญ่เมตานะคะอยู่ในคุณจะอยู่ในรูปแบบที่คุณแบบชื่นใจปลื้มใจอยู่ในชีวิตในแบบที่คุณเคยฝันคุณเคยฝันนะคะว่าคุณอยากจะเป็นอย่างนี้แล้วคุณก็จะได้งานที่คุณเคยฝันอันนี้หรอสถานการณ์อะไรบางคนนะคะบางคนก็มีความรู้สึกว่าจะต้อง เสียเงินเสียทองบ้างอยู่แต่เป็นเงินทองที่แต่เป็นการสูญเสียแต่เป็นการสูญเสียเพื่อที่จะลงทุนอะไรในระยะยาวๆนะบางคนชาวชาวลักนากลุมก็ได้ก็ได้จ่ายซื้อเครื่องจักรนะจ่ายเงินซื้อเครื่องจักรเข้าโรงงานจ่ายเงินซื้ออะไรนะโต๊ะอะไรแบบนี้ถ่าโต๊ะที่นั่งเก้าอี้เพื่อที่จะเปิดร้านอาหารแล้วแบบ คุณจ่ายไปเยอะมากนะคุณเลือกดีๆเลยนะชาวลัคนากลุ่มนะไม่อยากทำอะไรที่แบบพอ พอใช้นะ่ะคุณไม่ได้อยากได้อะไรที่พอใช้ทูทูไถ่ไถไปแล้วสุดท้ายมันจะพังในภายหลังแล้วเสื่อมคุณภาพแล้วไม่ได้รับความนิยมในภายหลังน่ะคุณต้องการทําอะไรให้มันได้คุณภาพเต็มที่สมงใจเพราะฉะนั้นคุณจะจ่ายเงินเยอะอยู่นะคะเสียเงินเยอะอยู่แต่มันจะคุ้มทุนในระยะยาวเพราะว่าไพ่บอกเลยว่าคุณจะถูกล่อลวงด้วยกิเลสส่วนตนในการจ่ายเงินให้ตามความพอใจของตัวเองจริงๆเหมือนกับพร้อมเปย์น่ะเหมือนกับโอนไวเหมือนกับป๋าโอนไวที่แบบ อยากโอนให้คนาสาวๆที่เธอเองชอบอะไรแบบนี้นะคะแต่คุณนะไม่ได้โอนให้แบบนั้นไงคะคุณโอนให้ผลิตภัณฑ์หรือแบบเครื่องใช้ไม้สอยที่ตัวเองชอบโอนให้เครื่องเอาโอนให้เครื่องจักรในการมาผลิตอะไรบางอย่างให้ที่คุณต้องการคุณดูเหมือนกับกลายเป็นว่าไปคลั่งรักอุปกรณ์การทำงานถ้าคุณทำงานคุณก็อยากจะซื้ออะไรบางอย่างที่เป็น ที่เป็นอุปกรณ์การทํางานที่คุณจะใช้ดีๆใช้แล้วมีความสุขนะคะใช้แล้วแบบได้อยู่ไปตลอดนะ่ะเหมือนถ้าหากคุณเอฟมีความรู้สึกว่าถ้าคุณเข้าไปในทํางานในองคอ์กรแล้วเขาก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างให้ใช่ไหมคะเก้าอี้อะไรแบบนี้นะ่ะคุณอยากจะได้อันใหม่ด้วยการซื้อด้วยตัวเองนะ่ะคุณจะลงทุนเลยจะซื้อแบบเก้าอี้แบบนี้นั่งแล้วนั่งสบายกว่าเยอะทํางานด้วยความสบายใจโอ้อยากได้เครื่องคิดเลขที่แบบ ันสามารถคำนวณสูตรนั้นสูตรนี้ได้นั่นแหละเอฟยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเท่าที่เอฟพอรู้แต่คุณน่ะอาจจะกำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะ่ะที่ผลิตภัณฑ์ของคุณน่ะมันจะต้องได้ด,ดีมันจะต้องแบบทำได้แล้วมีคุณภาพดีคุณพร้อมที่จะจ่ายอย่างคล่องคล้เพื่อให้คุณได้สิ่งนั้นมาแล้วคุณจะได้เอามาทำงานสร้างงานสร้างเงินด้วยความสุขความสบายคุณแบบ ขออนุญาตพูดแบบนี้นะคะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ผลิตภัณฑ์ของคุณต้องเด่นต้องมีคุณภาพลูกค้าของคุณจะต้องได้กินขนมที่แบบรสชาติดีจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่พอกินได้นะถ้าคุณทําขนมขายนะคะถ้าคุณเปิดร้านกาแฟเปิดร้านอะไรก็ตามคุณจะต้องแบบทำอะไรที่บรรยากาศดีจริงๆให้คนแบบชอบที่จะมาแล้วก็จะมาอีกมาซ้ำคุณต้องการทำให้คน ได้รับความบันเทิงใจอย่างแท้จริงสบายใจและเป็นสุขที่ได้รับการให้บริการหรือได้รับผลิตภัณฑ์จากคุณไปนั่นแหละถ้าคุณทําเครื่องสําอางน้ําหอมคุณก็ต้องการของมีคุณภาพจริงๆให้กับลูกค้าให้กับผู้อื่นนะคะนั่นคือคุณถ้าเอฟจะเปรียบเทียบสําหรับเอฟเองก็เช่นว่าเอฟชอบไพ่เอฟก็จะซื้อเอฟก็จะซื้อนะคะวันราคาประมาณเท่าไหร่เอฟก็อยากได้ถ้าเอฟชอบแล้วเอฟก็จะซื้อเพราะว่ามันสามารถแบบ สร้างผลผลิตที่ดีได้ในระยะยาวให้กับเรานะ่ะมันเป็นการลงทุนมันเป็นอุปกรณ์การทํางานมันเป็นเครื่องมือทำมาหากินแล้วเราก็เราก็อยากมีความสุขในการใช้นั่นแหละนั่นคุณจะใช้เงินในการปรนเปรอ,อุปกรณ์การทํางานราวกับเป็นสาวๆในสังกัดของคุณนะคะผู้หญิงนี่แหละแต่มีสาวๆในสังกัดอะไรแบบนี้นะ่ะนะคะผู้ชายก็มีอ่านั่นแหละลูกน้องในสังกัดเป็นเครื่องมืออุปกรณ์การทํางานที่แบบค่อนข้างมีคุณภาพดีและราคาสูง คือตัดใจซื้อครั้งเดียวตัดใจลงทุนครั้งเดียวแต่ใช้ได้ไปแบบโอ้โหในระยะยาวแล้วก็สร้างผลงานดีๆได้อย่างมากมายนะคะมาดูสำหรับความรักจะบอกอะไรชาวลัคนากลุ่มบ้างคะโรแมนติกฟิลลิ่งได้รับความรักที่ผ่าสุกร่มเย็นนะคะอ๋ออีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณจะทำบ้านสร้างบ้านในช่วงนี้ถ้าคุณแบบมีโอกาสได้ ซื้อบ้านอะไรแบบนั้นนะคะคุณก็อยากตกแต่งด้วยของที่มีคุณภาพแม้จะราคาแพงยังไงก็ช่างแล้วคุณก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงที่ยังสร้างไม่เสร็จจองบ้านแล้วนะคะผ่อนบ้านแล้วแต่สร้างยังไม่เสร็จก็มีอาจจะไม่มีอย่างนั้นอาจจะจองบ้านนะคะแล้วกระเบื้องนะมันไม่ถูกใจคุณจะ ซื้ออันคุณจะเลาะคุณจะยอมเสียเงินเยอะเพื่อจ่ายเงินซื้อของแพงเลยนะแต่ว่าเอาเอาแบบให้ดีที่สุดนะคะที่คุณจะอยน่ะนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะเป็นนะคะโรแมนติกฟิลลิ่งเกี่ยวกับความรักได้รับความรักที่สุขสมในห้วงดวงใจนะคะ แล้วก็นิวเลอบางคนได้เจอความรักครั้งใหม่คนที่เป็นโสดมีโอกาสมีคู่แล้วก็เป็นแบบที่เอฟอ่านว่าคู่อาจจะมาจากทางไกลนะคะคู่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่อยู่ใกล้ๆแต่ว่าคุณจะถูกรักคุณจะเป็นที่ต้องการค่ะคุณจะถูกพิสวาสัาสดๆเลย You're feeling areal are and worth exploring ความรู้สึกโรแมนติกและลึกซึ้งของคุณนั้นเป็นเรื่องจริงและควรได้รับความสนใจสําคัญให้ความสําคัญกับความรู้สึกที่โรแมนติกของตัวเองเถิดเพราะว่า,ามันเป็นเรื่องจริงถ้าหากคุณเจอใครและคุณชอบเขาเข้ามาคุยเขาเข้ามาดูแลแล้วคุณรู้สึกดีนั่นอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกเหตุว่าคุณเจอคู่แล้วก็ได้นะคะสำหรับคนโสดก็จะเจอคนเข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะ ถ้าหากคนมีคู่มีแฟนอยู่แล้วมีคนที่รักอยู่แล้วก็ให้ให้ความสำคัญกับความโรแมนติกด้วยนะอย่าปล่อยปละความรู้สึกของกันและกันนะคะคุณควรจะ มอบความสุขดีๆให้กับกันและกันเพราะเมื่อเรานั้นได้รับความรักมาเป็นแรงบันดาลใจและเป็นกําลังใจเรามักจะผลิตผลงานออกมาได้เป็นอย่างดีนะคะเหมือนกับถ้ารักของคุณดีเรื่องเงินของคุณก็ดีเรื่องงานของคุณก็ออกมาดีถ้าอารมณ์ของคุณนั้นดีนั่นเองถ้ามีคู่ก็ให้ความสําคัญกับสุขภาพจิตของกันและกันให้ความสําคัญกับอารมณ์ที่ลึกซึ้งอ่อนหวานของกันและกันพยายามโรแมนติกกันเยอะ แล้วคุณจะสนับสนุนกันและกันให้ได้ประสบความสําเร็จในเรื่องอื่นๆด้วยนะคะถ้าคนที่อยู่ไกลกันไม่ได้อยู่ใกล้ๆแต่จิตเชื่อมถึงการรักกันก็ให้ความสําคัญกับอารมณ์ของตัวเองเพราะอารมณ์ของคุณนั้นน่ะเกี่ยวพันกับคู่ของคุณคุณทั้งคู่จะแบบเชื่อมโยงความรู้สึกกันได้นะคะเมื่อเวลาที่คุณได้รับความลึกซึ้งจึงใจ คุณได้รับความรักจากกันและกันอยู่นะ,นะเวลานั้นคุณถูกรักคุณเป็นที่รักอยู่นะคะถึงแม้ว่าคุณทั้งคู่จะไม่ได้ดูแลกันแบบที่ใกล้ชิดจับต้องกันได้แต่ว่าหัวใจของคุณใกล้กันและเชื่อมโยงกันเสมอนะคะและเวลาอีกไม่นานเขาก็จะเข้ามา คืนดี c o n c i l i a t i o n เป็นความรักครั้งใหม่อีกครั้งที่ดีกว่าเดิมรักครั้งใหม่กับใครบางคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นบางคนก็เจอคู่ใหม่ไปเลยคนใหม่ไปเลยบางคนที่มีคู่ครองคู่รักมีแฟนอยู่แล้วก็ให้ให้ความสำคัญกับ อารมณ์ที่โรแมนติกของกันและกันด้วยนะคะเพิ่มพูนเข้าไปค่ะอัดฉีดอัดฉีดความสุขความลึกซึ้งความอ่อนหวานให้กับกันและกันด้วยการสื่อสารและปฏิบัติต่อกันอย่างเคารพคุณค่านะคะเห็นอกเห็นใจเอื้ออาทรเมตตาและการณาแล้วคุณจะต้องแปลกใจว่าชีวิตของคุณดีขึ้นในทุกๆด้านเมื่อคุณเมตตากันชีวิตของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จแบบ มีพื้นฐานที่มั่นคงนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีกุมในช่วงเดือนมกราคม2566นนะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้พี่เพื่อนๆชาวลัคนาราศีกุมเท่านี้นะคะขอให้ทุกๆคนมีความสุขในชีวิตค่ะมีความสุขในความรักค่ะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยนะคะสมหวังในความรักทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ